สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะแล้วก็เราอัพข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการค้าการลงทุนมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปสนทนากับอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหอการค้าไทยวันนี้จะไปดูเรื่องของ Doing Business in ASEAN ในปี2022ค่ะว่าการจะทำธุรกิจนะคะในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างนะคะ 5-6 หลักเกณฑ์ด้วยกันที่น่าสนใจเดี๋ยวไปขอข้อมูลจากอาจารย์อัดในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะมาดูข่าวสารกันก่อนไปเริ่มต้นที่ประเทศก้าวกระโดดนะคะอย่างเวียดนามที่การทำธุรกิจของเขาเนี่ยมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเริ่มต้นปีนี้เขาก็มีมาตรการหลายๆอย่างที่มาดึงหนุนนักลงทุนนะคะล่าสุดนี้สมัชชาแห่งชาติเวียดนามเนี่ยเขาลงมติปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เหลือ 3% เป็นระยะเวลา5ปีนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้สำหรับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ค่ะประเภทต่างๆเขาจะปรับลดลงเหลือ 3-12% จากอัตราปัจจุบันนะคะโดยจะมีผลจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะคะหลังจากนั้นก็จะปรับกลับสู่ระดับเดิมที่ 5-12% ค่ะซึ่งคณะกรรมการสามัญประจำสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามเขาบอกว่าการประกาศใช้สิทธิประโยชน์นี้เพื่อจะดึงดูดนักลงทุนก่อนประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับบริษัทของเวียดนามในการผลิตรถไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะที่กำลังเตรียมที่จะเริ่มการผลิตรถไฟฟ้าค่ะซึ่งประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรของเวียดนามบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานจริงวินฟาสบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของเวียดนามก็ได้ร่วมมือกับบริษัทจีนในการวิจัยแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นแบรนด์ในระดับโลกด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเวียดนามนะคะเรื่องของภาษีรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ 3% นานอีก5ปีค่ะยังมีอีกนะคะเขาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 8% จะเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเป็นพระราชกฤษฎีกาลดภาษีเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาอันนี้จะช่วยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคระบาดเนี่ยมาลดหย่อนได้ด้วยการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะส่งผลให้สูญเสียรายได้ 49.4 ล้านล้านดองค่ะหรือมากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์จากการประเมินของกระทรวงการคลังของเวียดนามนะคะส่วนค่าใช้จ่ายที่นำไปลดหย่อนได้เนี่ยจะทำสูญเสียเงินได้ถึง2ล้านล้านดองด้วยกันนะคะอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงเนี่ยนะคะจะไม่มีผลบังคับใช้กับโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศบริการทางการเงินการธนาคารหลักทรัพย์การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปเมืองแร่อันนี้ไม่รวมถ่านหินนะคะแล้วก็โรงกลั่นปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เคมีและสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการของทางเวียดนามค่ะเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้แล้วลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 8% นะคะยังมีอีกค่ะความคืบหน้าเรื่องของการคมนาคมจะมีสนามบิน28แห่งภายในปี2030นะคะเวียดนามคาดว่าจะมีสนามบินทั้งหมด28แห่งซึ่งรวมทั้งสนามบินนานาชาติ14แห่งภายในปี2030อันนี้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินทั่วประเทศในช่วงปี2021ถึง2030นะคะวิสัยทัศน์นี้จะยาวไปถึงปี2050ค่ะภายใต้แผนนี้นำโดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะให้พิจารณาอนุมัติท่าอากาศยานโดยรวมนะคะจะให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณ 275.9 ล้านคนแล้วก็รองรับสินค้าได้ประมาณ 4.1 ล้านตันต่อปีนะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมของเขาเนี่ยเขาจะจัดลำดับความสำคัญการลงทุนในสนามบินหลักบางแห่งอย่างเช่นสนามบินนานาชาติหน่วยบ่ายในฮานอยแล้วก็สนามบินนานาชาติเติ้นเซินเย่นในโฮจิมินห์นะคะแล้วก็ยกระดับการใช้สนามบิน22แห่งในปัจจุบันเต็มศักยภาพแล้วก็จะสร้างเพิ่มอีก6แห่งด้วยกันก็คือที่ลองแท่งนะคะไหลเจวซาปากว่างนินแล้วก็ฝานเชียดนะคะ
โดยภายในปี2050นะคะจำนวนสนามบินทั่วประเทศเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น31แห่งรวมทั้งสนามบินนานาชาติ14แห่งนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเขาก็ขอให้กระทรวงคมนาคมไปทบทวนการวางแผนสร้างสนามบินดานังแล้วก็ซูไลด้วยอันนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็จัดทำแผนได้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อขออนุมัติต่อไปนะคะโอ้ความคืบหน้าของเวียดนามมีเยอะมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้เลยนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะไปกันที่มาเลเซียค่ะคุณผู้ฟังมาเลเซียเขาเปิดตัวโครงการดิจิตอลนอร์แมทฮับนะคะก็จะเป็นเรื่องของการไปเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะเขาเปิดตัว2โครงการนะคะริเริ่มที่จะขยับเคลื่อนแล้วก็เร่งเศรษฐกิจดิจิตอลตลอดจนโอกาสในการลงทุนในมาเลเซียแล้วก็ในภูมิภาคด้วยซึ่งรัฐมนตรีการสื่อสารแล้วก็มัลติมีเดียนะคะของทางมาเลเซียชื่อว่าตันสรีอันนัวมูซานะคะบอกว่าโครงการที่เป็นหนึ่งในโครงการนี้ก็คือการมุ่งสร้างมาเลเซียให้เป็นดิจิตอลนอร์แมทฮับยอดนิยมเพื่อที่จะกระตุ้นการปรับตัวรับดิจิตอลแล้วก็ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายมืออาชีพทางดิจิตอลและการท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยโครงการที่2นะคะคือโครงการมาเลเซียดิจิตอลเทรดค่ะอันนี้ตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็กำหนดมาตรฐานร่วมกันรวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องมากขึ้นด้วยเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าในการข้ามพรมแดนด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของมาเลเซียเนี่ยเขาก็พูดในงานแถลงข่าวนะคะเปิดตัวสัปดาห์เศรษฐกิจดิจิตอลของมาเลเซียนะคะบอกว่าเราต้องการส่งเสริมตัวดิจิตอลโนเมดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มมีอาชีพผ่านระบบโทรคมนาคมเนี่ยแล้วก็บอกว่าทางมาเลเซียต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นซิปาดันลังกาวีหรือว่าเตียวมันนะคะซึ่งโครงการดิจิตอลเทรดนะคะทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MDEC ก็คือมาเลเซียดิจิตอลอีโคโนมีคอร์ปอเรชั่นนะคะบอกว่าเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ยก็คือการสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนความคิดริเริ่มนี้จะมีหลายรูปแบบค่ะรวมถึงการมีระบบดิจิตอลที่สามารถทำธุรกรรมข้อมูลระหว่างประเทศตลอดจนข้อตกลงการค้าดิจิตอลที่มาเลเซียต้องยื่นขอเป็นสมาชิกด้วยเพื่อที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆที่ให้สัตยาบันในข้อตกลงเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดึงดูดการลงทุนมูลค่ากว่า300ล้านลิงกิตด้วยกันค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าของมาเลเซียเรื่องของดิจิตอลนะคะมาดูฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะนะคะฟิลิปปินส์ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเขาผ่านกฎหมายต่างชาติลงทุนบริการสาธารณะ 100% นะคะซึ่งวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก็วาระสุดท้ายให้ผ่านร่างกฎหมายเรียกว่า SB 2094ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะนะคะจะมีผลให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของบริการสาธารณะได้ 100% อย่างเช่นโทรคมนาคมสายการบินการขนส่งแล้วก็การรถไฟนะคะซึ่งการอนุมัติร่างกฎหมายจากวุฒิสภาที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของและบริหารบริษัทอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญในฟิลิปปินส์อย่างเช่นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่โทรคมนาคมขนส่งได้เต็มที่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ใกล้จะกลายเป็นกฎหมายแล้วนะคะร่างกฎหมายนี้จะกำหนดคำนิยามบริการสาธารณะหรือว่า public service แล้วก็สาธารณูปโภคให้แตกต่างอย่างชัดเจนเพราะว่ารัฐธรรมนูญในปี1987ของเขาเนี่ยกำหนดให้บริษัทที่ชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นอย่างน้อย 60% เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตใบรับรองแล้วก็สิทธิ์ในการดำเนินการบริการสาธารณูปโภคแต่ตอนนี้จะให้ต่างชาติเข้ามาได้ 100% แล้วนะคะร่างกฎหมาย SB 2094นี้เนี่ยเขาก็จะกำหนดขอบเขตสาธารณูปโภคให้แคบลงโดยจำกัดไว้ที่การจำหน่ายไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าสนามบินท่าเรือการจ่ายน้ำแล้วก็ท่อน้ำทิ้งโทเวทางด่วนแล้วก็รถบริการสาธารณะนะคะซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการจำกัดความเป็นเจ้าของสำหรับนักลงทุนต่างชาติแล้วนะคะในการประกอบธุรกิจที่ไม่จัดว่าเป็นสาธารณูปโภคนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงของชาติของทางฟิลิปปินส์เขาเนี่ยร่างกฎหมายนี้เขาก็มีมาตรการป้องกันที่ห้ามรัฐวิสาหกิจต่างประเทศจากการเป็นเจ้าของเงินทุนในบริการสาธารณะที่จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วยรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็หวังว่าร่างกฎหมายนี้ค่ะจะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยดึงดูดการลงทุนแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะนะคะแล้วก็เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม
อาเซียนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด GDP เนี่ยเขาลดลง 9.5% ในปี2020ที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ฟังคะหนี้ของประเทศเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.3 ล้านล้านเปโซนะคะหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเขาก็จะเอาตัวนี้แหละมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเขาบอกว่าการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนี้จะทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับความสนใจจากการลงทุนจากต่างประเทศในระดับที่ใกล้เคียงกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆนะคะซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยจำนวน 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อาเซียนได้รับในปี2020มีเพียง 6.5 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ไหลเข้าฟิลิปปินส์นะคะเราก็ต้องมารอดูค่ะว่ามาตรการนี้ที่เขาผ่านกฎหมายต่างชาติให้มาลงทุนบริการสาธารณะ 100% ของฟิลิปปินส์เนี่ยจะดึงนักลงทุนในอาเซียนให้กลับเข้ามาแล้วก็ตัวเลข FDI ของฟิลิปปินส์นั้นจะกลับมาเพิ่มในปีนี้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเอาละค่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราไปติดตามข้อมูลนี้กันนะคะ Doing Business in ASEAN 2022นะคะในการทำธุรกิจในอาเซียนในปีนี้จะต้องพิจารณาจากปัจจัยใดบ้างไปคุยกันเลยค่ะกับอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์อัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์คะวันนี้คงจะคุยกันนะคะเริ่มต้นปี2020ในอาเซียนเรื่องของ Doing Business in ASEAN ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดคำว่า Doing Business in ASEAN นะอาจารย์คำจำกัดความของตัวสิ่งที่จะทำดำเนินการต่างๆเนี่ยค่ะมันครอบคลุมยังไงบ้างมันเหมือนสมุดปกขาวไหมหรือว่าเป็นยังไงคะอาจารย์ไม่ใช่สมุดปกขาวครับเป็นรายงานประจำปีทุกปีที่จะบอกว่าไอ้คำว่า doing business นี่คือการทำธุรกิจง่ายหรือยากในการเข้าไปทำงานหรือตั้งบริษัทในประเทศอาเซียนประเทศไหนง่ายหรือยากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูรายงานที่ผ่านมาทั้ง10ปีย้อนหลังเนี่ย3ตำแหน่งไม่เปลี่ยนก็คือ doing business ที่ง่ายที่สุดนะครับที่เปิดได้ที่สุดว่างั้นเถอะก็คือประเทศสิงคโปร์สองมาเลเซีย3ประเทศไทยแต่ตำแหน่งที่เปลี่ยนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือเวียดนามก็คือก่อนหน้านี้นี่จะเป็นสิงคโปร์มาเลไทยอินโดฟิลิปปินเวียดนามล่าสุดเป็นอันดับ4ก็น่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามก็จะขึ้นมาคราวนี้องค์ประกอบถ้าเราพูดให้ตามความหมายของคนทั่วไปเข้าใจก็คือการรู้ยิ่งที่สุดการไปตั้งบริษัทในประเทศในอาเซียนมันยากหรือง่ายมันยากหรือง่ายก็บอกแล้วก็ดูอะไรล่ะถ้ายากหรือง่ายดูหนึ่งเรื่องของเวลาในการจัดตั้งช้าหรือเร็วการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นยังไงอนุมัติเร็วหรือเปล่าสถาบันการเงินการขออนุญาตเช่นสมมติไปขออนุญาตก่อสร้างขออนุญาตลงทุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่มันยากไหมนโยบายของรัฐส่งเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะเข้าไปทำในประเทศนั้นหรือไม่ซึ่งมันก็จะทำสิ่งที่สำคัญค่ะอาจารย์คำว่าเข้าใจผู้บริโภคของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดพูดถึงในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะมันต้องแยกเป็นประเทศไหมหรือว่าเราจะต้องมาดูก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคในอาเซียนโดยรวมเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงหรือว่าต้องแยกเป็นประเทศไปเลยถึงจะดีค่ะอาจารย์ผมว่าแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีรายได้สูงกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ำก่อนกลุ่มที่มีรายได้สูงก็เป็นกลุ่มที่ประเทศอาเซียนเก่ารายได้สูงก้อนหนึ่งกลุ่มที่เป็นรายได้ต่ำก็จะเป็น CMB ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันกลุ่มที่รายได้สูงก็ถ้าเป็นอินสิงคโปร์มาเลไทยก็เน้นคุณภาพมาตรฐานขึ้นราคาพอได้มีนวัตกรรมผู้บริโภคอยู่เรื่องนวัตกรรมด้วยอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยสินค้าเหมือนกันแต่ไม่มีนวัตกรรมสิงคโปร์มีตังค์ซื้อแพงมีตังค์ซื้อแต่ว่าไม่มีนวัตกรรมไม่ซื้อผู้บริโภคสิงคโปร์ไม่ซื้อหมายความว่างั้นต้องมีกลุ่มนี้จะเป็นเน้นเรื่องไม่คำนึงราคาเน้นเรื่องมาตรฐานเน้นเรื่องนวัตกรรมแต่ถ้าไปกลุ่ม CLV นี่ก็จะราคาเป็นตัวตั้งเมียนมาราคาเป็นตัวตั้ง
ช่วงหลังๆก็จะเริ่มมีมาตรฐานเข้ามานิดหน่อยแต่ไม่ถึงเหมือนกับในกลุ่มประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเก่าครับค่ะเอ๊ะถ้าพูดถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์เรื่องของผู้บริโภคในอาเซียนเนี่ยในประเทศไหนเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเยอะสุดแล้วก็เติบโตอย่างน่าสนใจที่สุดคะอาจารย์เวียดนามในกลุ่ม CMV เวียดนามน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเวียดนามน่าจะเป็นอันดับหนึ่งช่วงที่เมียนมายังไม่เปลี่ยนการปกครองเนี่ยการบริโภคในเมียนมาก็เริ่มดีขึ้นมากำลังขึ้นมาแต่ว่าพอเปลี่ยนการปกครองเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต่อไปเวียดนามที่มาแรงทั้งที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์ตัวของเวียดนามเองก็ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเริ่มมีนิยมสินค้าจากแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์เกาหลีของไทยตัวเขาเองก็ผลิตสินค้าที่เป็นมีสีสันมากขึ้นเช่นกลุ่มโอคอกโอซีโอพีวันคอมมิววันโซดัตก็สวยงามแพคเกจจิ้งก็สวยงามเพราะนั้นกลุ่มที่เป็นเร็วก็คือเป็นทั้งที่เป็นขายออนไลน์ออฟไลน์ในเวียดนามที่โตเร็วและมีช่องทางในการขายที่ค่อนข้างจะหลากหลายด้วยในเวียดนามมีทั้งที่เป็นห้างสินค้าถ้าเป็นออฟไลน์ก็ห้างสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังๆมีห้างช่องทางที่เป็นตึกแถวร้านค้าของเขามีห้างสินค้าที่เป็นของประเทศเขาเองเช่นโอคอกก็คือของเป็นห้างสินค้าสากลมีเพราะนั้นหลากหลายมากแล้วเวียดนามก็อยู่ประเทศใกล้ประเทศจีนทำให้สินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นพฤติกรรมที่โตเร็วที่สุดผมยกให้เวียดนามขณะนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างจะเร็วมากบวกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรายได้ต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วคนมีกำลังซื้อมากขึ้นครับอันนี้คือต้องเข้าใจผู้บริโภคอาจารย์ในการที่จะเข้าไปเจาะตลาดตรงนี้นะคะอาจารย์คะเวียดนามเนี่ยผมเติมเวียดนามเนี่ยมีแรงอยู่แล้วทางเรื่องของ FDI ที่เข้าไปพอ FDI เข้าไปเนี่ยมันมีบริษัทใหญ่ๆเข้าไปเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนช่วงหลังๆนี่เป็นยุโรปอีกช่วงหลังๆเป็นยุโรปอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมี FTA กับยุโรปว่าเวียดนามจับตามองปีนี้เป็นปีที่เวียดนามประกาศตัวเองว่าจะมีรถยนต์ EV เป็นของชาติตัวเองบินฟาสเพราะนั้นมุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคเขารายได้เขาเนี่ยผมว่าถ้าไม่ติดโควิดซะก่อนนะเวียดนามจะไปไกลถ้าเรากลับไปดูผมไม่เป็นไรด้านเดียวพูดนะถ้าเรากลับไปดูอินดีเซ็ตเนี่ยเวียดนามเมื่อกี้มาเป็นอันดับ4แต่ผมว่าไอ้เนี่ยมันไม่ค่อยล้อกับ FDI นะไอ้อินดีเซ็ตเนี่ยความหมายเป็นไงเราบอกว่าการทำดูยิ่งที่ไหนก็คือการที่มาตั้งบริษัทง่ายเพราะนั้น FDI จะตามมาเยอะด้วยนะดูยิ่งที่เสร็จแรงจิ้งของประเทศไทยสูงเวียดนามแต่เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเวียดนามสูงกว่าประเทศไทยมันน่าสนใจนะนั่นดูยิ่งที่เสร็จไม่ได้สะท้อน FDI ทั้งหมดนะเพราะนั้นถ้านอกจากไม่ใช่เฉพาะไอ้ FDI ที่สูงกว่าไทยแล้วนะมูลค่าการส่งออกเวียดนามก็สูงกว่าไทยแสดงว่าตัวเลขเรื่องของการผลิตการส่งออกกับตัวเลขการทำธุรกิจในแต่ละประเทศนั้นควรจะแยกกันมันไม่อาจจะเอามาตัวเลขมารวมกันแล้วก็วัดไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกผมคิดว่าดูสองเรื่องก็คือดูวิ่งที่เสร็จเรื่องและดูเรื่ององค์ประกอบอื่นๆองค์ประกอบอื่นเรื่องอะไรเรื่องค่าแรงเรื่องค่าแรงเรื่องแรงงานพร้อมหรือเปล่าค่ะนะเรื่องของการมีห่วงโซ่การติดร่วมกับประเทศอื่นๆนั่งไว้ที่ไหนสามสี่การมี FTA กับประเทศอื่นๆนั่งไว้ที่ไหนเวียดนามเนี่ยทำ FTA ผมว่าจะให้เขาติดสี่ก็คือ FTA กับยุโรปที่ผมพูดไปแล้วเพราะนั้นสองเรื่องที่นักลงทุนน่าจะดูก็คือเรื่องของ Doing Business กับ
องค์ประกอบของการมาของ FDI เวียดนามแซงหน้าส่งออกประเทศไทยเวียดนามแซงหน้า FDI ประเทศไทยไปหลายปีแล้วนะไปหลายปีแล้วนะนั่นการดำเนินนโยบายแบบนี้มันทำให้เราสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมาระหว่างไทยและระหว่างเวียดนามกับประเทศในอาเซียนทั้งในมิติของ Doing Business ทั้งในมิติของFDI ที่เข้ามาอันนี้คือมิติแรกก็คือผู้บริโภคแล้วก็รวมถึงเรื่องของการลงทุนในภาพรวมด้วยอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากค่ะอาจารย์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะโอ้โหเกี่ยวข้องกับDoing Business มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์อีกอันหนึ่งผมเลยพูดเมื่อกี้มันก็พูดหลายๆไปเรื่อยคือว่าพอเราแยกว่าประเทศที่มีรายได้ต่อวัตถุก็จะมีพฤติกรรมโอเคราคาไม่สำคัญดีแล้วก็นวัตกรรมแล้วก็มาตรอันหนึ่งเนี่ยต้องแยกเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าสินค้าฮาลาลสินค้าฮาลาลถ้าเราอยากจะไปขายที่มาเลเซียอินโดนีเซียมาตรฐานจะต้องเป็นฮาลาลอันนี้ต้องกำหนดอย่างนี้อันนี้ต้องไปโยกับผู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นกันนะค่ะอันนี้คือคุณต้องจะตามอะไรดีไปเรื่องของวัฒนธรรมค่ะอาจารย์อ๋อโอเควัฒนธรรมจะมีวัฒนธรรมถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับคนไทยนะผมว่าอินโดนีเซียวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียเนี่ยจะมีแบบลักษณะเกรงอกเกรงใจเกรงอกเกรงใจไม่กล้าจะบอกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยตัวอีกฝ่ายนึงโกรธอะไรประมาณนี้ผมมีเคสที่แบบเวลาติดต่อแท็กซี่แล้วก็รับปากกันดีๆนะแต่ว่าต่อหน้าเนี่ยไม่กล้าบอกว่าจะยกเลิกแต่สุดท้ายก็มายกเลิกอะไรประมาณนี้เขาจะมีความเกรงอกเกรงใจเป็นพิเศษเป็นที่บริเวณส่วนวัฒนธรรมของเมียนมาก็จะเป็นเน้นเรื่องของการเข้าวัดท่องวาธรรมะธรรมโมเป็นหลักไอ้ที่ทั้งคนหนุ่มสาวแก่เนี่ยเรียนมากจะเป็นอย่างนั้นเวียดนามก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบคนทำงานเข้มแข็งความมุ่งมั่นทำงานมีความตั้งใจสูงอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้หญิงทำงานเข้มแข็งมากวัฒนธรรมของไทยก็จะเราก็จะไปเรื่อยอันนี้เราทราบอยู่แล้ววัฒนธรรมของมาเลเซียก็จะเป็นคนตรงต่อเวลาสิงคโปร์ตรงต่อเวลาเป๊ะๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้ที่ผมได้สัมผัสนะครับเป็นสัมผัสผู้น้องมันบอกว่าไปสื่ออะไรล่ะจากวัฒนธรรมตรงนี้จะเอาไปโยงกับเรื่องอะไรถ้าเราไปโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนผมเรื่องการลงทุนที่จะเข้าไปก็ต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ประกอบเหมือนกันเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเพราะเราไปเป็นเจ้าของบริษัทในเวียดนามแล้วเรามีลูกน้องเป็นคนเวียดนามเนี่ยเพราะฉะนั้นทำของเขาเนี่ยเขาไม่เข้าเชื่อฟังในการทำงานเช่นเราบอกว่าคุณต้องไปทำอย่างนี้นะกระบวนการในการติดคุณก็ทำ1 2 3เขาก็จะทำเขาจะทำ1 2แล้วไป5เลยโอ้กระโดดไปนู่นเลยนี่เขาไม่ทำตามขั้นตอนที่เราบอกทั้งหมดค่ะนี่คือวัฒนธรรมของเขาค่ะแต่ว่าเขาอยากจะถามว่าเขาเองแรงงานเนี่ยนะเขาอยากทำแบบนักธุรกิจอะไรเขาบอกเขาอยากทำเป็นนักธุรกิจไทยเพราะอะไรเพราะว่านักธุรกิจไทยเนี่ยมีความเป็นแฟมิลี่มีความผูกพันเป็นครอบครัวมากกว่านักธุรกิจจีนแล้วประเทศอื่นเขามองจุดแข็งของไทยเหมือนเวียดนามไหมคะอาจารย์ว่าเราก็มีความเป็นครอบครัวมีความเอื้ออาทรที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเขาทำงานด้วยแล้วสบายใจมองก็ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเมืองประเทศที่สบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นลี่สบายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นลี่ตรงนี้น่าจะเป็นบวกกับประเทศไทยในแง่การลงทุนแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นจุดใหญ่ที่จะทำให้เขามาตัดสินใจเขานักลงทุน
ขาไม่ได้มองเรื่องของการเซนดี้ที่เขาต้องมาเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆแทรกเป็นจุดเขาดูแลเรื่องแรงงานเขาดูเรื่องแรงงานเขาดูเรื่องค่าจ้างเขาดูเรื่องของการพัฒนาประเทศเขาดูเรื่องของนโยบายในอนาคตว่าจะไปอะไรยังไงคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับไม่ดีแต่ว่าอย่าลืมว่านั่นเป็นนโยบายของเราที่เราทำมาเนี่ยผมยกอย่างเช่น BCC มีทุกประเทศนะครับในอาเซียน BCC มีการเน้นเรื่องของการอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมกลับมาใช้ใหม่ในยุครีไซเคิลชีวภาพกรีนอีโคโนมี่อะไรประมาณนี้ทุกอาเซียนในอาเซียน10ประเทศหรือทั่วโลกก็ BCC หมดแล้วแต่จะใช้เพราะนั้นสมมติฝรั่งอยากจะมาลงทุนญี่ปุ่นมาจะมาลงทุนอเมริกานะครับมันก็มี BCG เหมือนกันมันก็เลยไปดูองค์ประกอบที่เข้ามาเพื่อแจกเข้าไปลงทุนมันไม่ใช่เฉพาะสมาลแลนด์ออฟสมาลอย่างเดียวแล้วได้ FDI ไม่ใช่ครับผมอาจารย์คะมีอีกคำหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอาเซียนแล้วก็เปรียบเทียบกับตลาด EU แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาใน Doing Business ด้วยก็คือเรื่องของคำว่า Single Market ค่ะอาจารย์อ๋อค่ะผมว่าไม่เกือบจะไม่มีผลในคำว่าซิงเกิลมาร์เก็ตกับตลาดเดียวสมมติยุโรปจะมาขายในอาเซียนแล้วก็ยึดคำว่าเฮ้ยอาเซียนเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตนะผมว่าไม่มีผลเลยเพราะสามารถพิจารณาแยกตลาดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึง10ประเทศและเป็นตลาดเดียวไม่จำเป็นเพราะแต่ละประเทศพิจารณาในการซื้อสินค้าด้วยปัจจัยของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นข้อผูกพันของอาเซียนไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าจะเป็นดูมาสั้นที่เปิดวันนั้นเป็นเรื่องอาจารย์ได้เกี่ยวอาจารย์ได้เกี่ยวก็คนว่าอาจารย์ได้เกี่ยวแต่ยุโรปนี่เป็นยุโรปใช่ไหมเรื่องการขนส่งยุโรปมันสะดวกหมดเลยเราอาจจะเราไปสร้างเบนเยียมก็ผมก็จะขายที่เบนเยียมก็ไปฝรั่งเศสง่ายเพราะตัวก็โฟของสินค้าก็แก่ง่ายแต่ถ้าเราตัวนี้เราเหมือนจะเราจะไปสร้างฐานที่กัมพูชาเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้ากัมพูชาประมาณไทยทางไม่ค่อยสะดวกเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตต้องบอกว่าอาเซียน10ปีที่ผ่านมาเราตื่นเต้นกันเรื่องอาเซียนวันนี้ก็ต้องมาประเมินแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเรามองย้อนกลับไป10ปีที่2555-13ก็วันนั้นเราก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นแต่พอมาถึงวันนี้ก็อาเซียนก็ไม่ได้ร่วมมือกันมากมายตามที่เราคาดหวังกับคำว่าซิงเกิลมาร์เก็ตเพราะหนึ่งอาเซียนมันรูปแบบมันแตกต่างกันยุโรปอยู่แล้วนะครับทั้งนโยบายทั้งเรื่องของอาจารย์แลกเปลี่ยนทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันแยกกันเดินมากครับผมกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบล่ะคะอาจารย์อะไรที่นักธุรกิจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในอาเซียนสำหรับปีนี้บ้างในการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศอาเซียนต่างๆคะอาจารย์คำถามนี้ดีครับว่าวันนี้เนี่ย2422เนี่ยกับ5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนักธุรกิจที่เข้าไปในอาเซียนต้องคำนึงถึงเรื่องของหมายอะไรต้องตอบว่าเราก็ต้องรู้ว่าเป็นธุรกิจในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนต้องตอบว่ามันเป็นเรื่องของรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักสุขภาพที่ผมพูดตะกี้ดีกว่าเกียร์ครับถ้าเกิดว่าประเทศนั้นมีนโยบายมีกฎหมายที่ชัดที่จะรองรับเรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการกลับมาใช้ใหม่เรื่องของหลอดพลาสติกเรื่องของกล่องปฏิพันธ์อาเซียนประเทศนั้นในอาเซียนถ้ามีนโยบายแบบนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเพราะอะไรเพราะนโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่อเมริกาจะนำมาใช้จะลดการใช้พลาสติกอเมริกายุโรปจะลดผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกอเมริกายุโรปจะกำลังพูดถึงว่าอุตสาหกรรมมันจะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นถ้าอาเซียนประเทศ
อาเซียนมีนโยบายแบบนี้ครับเขาก็มั่นใจจะมาลงทุนว่าถ้าเขามาลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นกรีนก็เป็นปล่อย CO2 มีกฎหมายชัดเจนประเด็นนั้นเข้ามาทำไมเข้ามาก็เพราะว่าเขามาตั้งแล้วเขาสามารถขายของให้กับยุโรปขายของอเมริกาขายของญี่ปุ่นได้อย่าว่าแต่ประเทศพวกนี้เลยครับประเทศจีนตอนนี้ก็ซีเรียสเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศจีนก็ซีเรียสเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดก็ถูกกดดันนานาชาติอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเขาผลิตด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยเขาก็ขายของไม่ได้อยู่ดีเขาก็จำเป็นจะต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์ออกครับผมแสดงว่าคำว่ากรีนนะสำคัญมากนะอาจารย์ถ้าเกิดแบบการเข้ามาทำธุรกิจในอาเซียนตอนนี้เราจะเปิดตลาดไปอย่างประเทศอื่นๆนะคะอาจารย์ใช่แล้วนักลงทุนจะเปรียบเทียบกันนะสมมติว่าเราไม่มีนโยบายเรื่องกรีนเวียดนามมีนโยบายเรื่องกรีนที่ชัดเรามีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชัดสมมตินะนี่สมมตินะไม่ใช่เดี๋ยวต้องถามว่าว่าประเทศใดแต่เวียดนามชัดกว่าสิงคโปร์ชัดกว่าก็ไปตรงนั้นทำไมไปตรงนั้นอ่ะเรามีเวลาเตรียมตัวอีก1ปีนะที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการของกรีนก็คือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้ปริคาร์บอนฟุตพริ้นท์น่ะของยุโรปแล้วนะพูดง่ายๆอยู่ประมาณนั้นไม่เกิน4ถึง5ปีอ่ะถ้าไม่ทำแบบนี้น่ะเข้าตลาดยุโรปไม่ได้หรอกอาจารย์ถ้าพูดถึงตอนนี้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกรีนต่างๆเนี่ยของที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือเวียดนามกับสิงคโปร์นี่คือชัดสุดใช่มั้ยคะตอนนี้เวียดนามผมไม่แน่ใจแต่สิงคโปร์มาเลเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนประเทศไทยก็ชัดเจนแต่ว่าแอคชั่นที่ลงไปเนี่ยจริงๆนโยบายคล้ายๆกันหมดอ่ะเนี่ยแต่แอคชั่นที่ลงไปเนี่ยน่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลค่อนข้างชัดกว่าว่าจะทำอะไรทั้งรูปแบบของหน่วยงานที่ลงไปเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบการคณะกรรมการที่ลงไปแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นว่าเช่นมาเลเซียจะผลิตล้อรถยนต์ที่เป็นรักโลกล้อรถยนต์ที่เป็นรักโลกอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะชัดสิงคโปร์แม้จะไม่มีโรงงานแต่เราเช็คได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคของสิงคโปร์ว่าคุณจะต้องมีวัฒนธรรมที่มันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คุณต้องมีนวัตกรรมที่มันลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อโลจิสติกจากพฤติกรรมแบบนั้นได้แต่บ้านเราล่ะบ้านเรายังผมว่าบ้านเราไม่ถึงเยอะเท่าอย่างไม่ถึงเยอะมากเท่าที่ควรนะเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรายังไม่ถึงเยอะนะ CMV ก็ยังไม่ถึงเยอะนะเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายค่ะอาจารย์การประเมินคู่แข่งในท้องถิ่นค่ะอาจารย์โหอันนี้ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับนักธุรกิจเหมือนกันนะคะเวลาเข้าไปในแต่ละประเทศอาเซียนอ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นยุโรปมาแล้วต้องคู่แข่งในประเทศนั้นๆเหรอค่ะโลเคอลขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นน่ะประเทศที่มาลงทุนเนี่ยเป็นต่างชาติไหนสมมติมาญี่ปุ่นมาลงทุนบ้านเราจริงๆญี่ปุ่นก็เป็นเบอร์หนึ่งการลงทุนบ้านเราผมว่าเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอกมันไม่น่าจะมีรูปแบบที่กลุ่มที่โลเคอลคอมพานีที่จะแข่งกับบริษัทต่างชาติที่มีเอสเอลนะไม่ค่อยเห็นแต่จะเป็นรูปของการไปเกี่ยวข้อยกันมากกว่าผมว่าร่วมทุนกันมากกว่านะอาจารย์ร่วมทุนมากกว่าเช่นสมมติจีนจะมาลงทุนในบ้านเราไม่มีทางที่เราจะสู้ทุนจีนได้ไม่มีทางเทคโนโลยีก็สู้จีนไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้โลเคอลคอมพานีรอดก็คือไปเกี่ยวข้อยกับประเทศเรานะเราถ้ามาลงทุนในบริษัทหนึ่งงานลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่มาเล็กๆแน่ๆและไม่ใช่มาเล็กๆเพราะนั้นจะต้องเป็นบริษัทใหญ่มาทุนพร้อมเทคโนโลยีพร้อมการบริหารจัดการพร้อมฉะนั้นโลคอลคอมพานีไม่มีทางสู้ได้ผมคิดว่าพวกนั้นโกลบอลแบรนด์แล้วล่ะวันนี้ก็ชัดเจนนะคะ Doing Business ของอาเซียน2020นะคะปัจจัยที่เราต้องพิจารณาก็มีประมาณ5-6ประเด็นด้วยกันแต่ที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้มากๆแล้วก็ดูของแต่ละประเทศด้วยนะคะอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ก็เน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในอาเซียน Doing Business in ASEAN นะคะตั้งแต่ปี2020นี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็ต้องมี 4-5 ปัจจัยหลักนะคะก็คือเรื่องของการเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจวัฒนธรรมเรื่องของ Single Market ค่ะการเลือกประเทศนะคะแล้วก็ประเมินคู่แข่งในท้องถิ่นแต่ประเด็นที่อาจารย์เน้นย้ำว่าสำคัญมากๆก็คือเราจะต้องเข้าใจกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบของประเทศที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจนะคะอาจารย์ฝากไว้ว่าตั้งแต่ปี2020นี้เป็นต้นไปมองยาวไปถึง5ปีถึง10ปีข้างหน้าค่ะประเทศต่างๆจะให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพเรื่องของกรีนนะคะโดยเฉพาะประเทศที่จะเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดในยุโรปในอเมริกาแล้วก็รวมถึงประเทศจีนด้วยเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะตอนนี้ประเทศในอาเซียนที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะชัดเจนสุดแล้วในอาเซียนสำหรับไทยเองก็ตามมาติดๆนะคะแต่ก็ยังต้องมีความชัดเจนอย่างต่อเนื่องที่จะดึงนักลงทุนเข้ามานะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ